ท่านประธานที่เคารพกับผมพีรพันธ์พารุสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดยะโสธรฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้รับฟังข้อคิดเห็นจากท่านสมาชิกทั้งวุฒิสมาชิกแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เช้ามาถึงขณะนี้ประเด็นที่พวกเรากำลังจะอภิปรายกันเพื่อที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อไปตามที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาจำนวนได้เสนอเข้ามาเท่าที่ฟังดูจนถึงขณะนี้ฝ่ายหนึ่งพูดได้ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะใช้รูปแบบให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นผู้จัดทำส่วนอีกซีกหนึ่งยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาของประเทศรัฐบาลยังมีปัญหาอื่นๆกันอยู่อีกมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลน่าจะเอาเวลาเหล่านี้ไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับพวกผมเนี่ยคิดว่านะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นปัญหาของประเทศแล้วก็จำเป็นต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทำไมผมจึงคิดอย่างนี้ท่านประธานครับผมนึกถ้าผมไปดูหยิบดูรัฐธรรมนูญที่คนไทยถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งคือฉบับปี2540ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อได้ใช้รัฐธรรมนูญผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะครับรัฐธรรมนูญย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งกาลเวลาและสภาพการของบ้านเมืองรัฐธรรมนูญจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์สำคัญที่กระจ่างแจ้งชัดเจนสามารถใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีบทบัญญัติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จำเป็นนะครับเมื่อภาวะการมันเปลี่ยนแปลงไปและมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขผู้ที่จะแก้ไขก็คือตามสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วในมาตรา291นะครับคือได้แก่คณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาและก็พี่น้องประชาชนที่จะเข้าชื่อกันมาแต่ว่าในการดำเนินการแก้ไขคราวนี้ตามร่างของผู้ที่เสนอนั้นก็ต้องการให้มีการยกร่างขึ้นมาโดยตั้งคณะที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมแก้ไขวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือเพิ่มเข้าไปในอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดว่าในการแก้ไขจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ตามร่างที่ได้นำเสนอมาแล้วท่านประธานครับเหตุผลที่ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องแก้ถึงแม้จะมีสมาชิกบางท่านบอกว่าถ้าจำเป็นต้องแก้จริงๆเนี่ยทำไมไม่แก้เป็นทีละประเด็นทีละเรื่องเหมือนที่เคยทำมาแล้วและก็ใช้มาตรการในมาตรา291นั่นแหละคือแก้เป็นประเด็นไปแต่คราวนี้ตามร่างที่เสนอเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีการแก้ไขกันทั้งฉบับทำนองเดียวกันกับจัดทำรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ซึ่งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี34ก็คือมาตรา211ซึ่งเป็นที่มาของการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกแล้วก็จัดทำรัฐธรรมนูญปี2540ที่ผมจำเป็นต้องชี้แจงตรงนี้ก็เพราะผมมีความรู้สึกว่านะครับรัฐธรรมนูญที่ดีนั้นที่จะใช้ได้ผู้คนจะต้องรู้สึกว่าเป็นรัฐธรรมนูญของคนทั้งประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับผมคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ของคนทั้งประเทศท่านประธานก็เห็นนะครับพอฝ่ายหนึ่งคิดว่าจะเริ่มแก้รัฐธรรมนูญอีกฝ่ายหนึ่งก็ชักธงขึ้นมาทันทีบอกไม่ให้แก้ไม่ให้แตะต้องมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาย้อนกลับมาดูว่าทำไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในความเห็นของกับผมเองนะครับจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ผู้คนจะใช้ร่วมกันไม่ได้ทั้งประเทศถ้าเราย้อนกลับไปดู
กระบวนของการจัดทำรัฐธรรมนูญถึงแม้จะมีบางสมาชิกบางท่านบอกว่าฉบับปี50เนี่ยได้มีการจัดทำอย่างเป็นกระบวนการมีคณะยกร่างก็มีสสร.เหมือนกันสสร.2มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการไปสอบถามความเห็นของประชาชนและสุดท้ายก็มีการลงประชามติแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อใช้มาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะแก้กันอยู่หลายครั้งถ้าผมเริ่มต้นนะครับเหมือนที่สมาชิกหลายท่านได้กล่าวมาแล้วหลังปีเลือกตั้งปี2550นะครับสภาแห่งนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาพิจารณาการใช้การปฏิบัติตามและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ก็คือศึกษาปัญหาการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองแต่ได้ดูรายงานฉบับนี้ผมก็เสียดายว่าเมื่อศึกษากันไปแล้วนะครับได้มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่ช่วงนั้นปัญหาของพวกเราแต่ทางการเมืองมันก็มีอยู่ก็ทำให้ผลของการศึกษารายงานผลการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญปีนี้ฉบับนั้นไม่ค่อยจะได้รับความสนใจเอาล่ะถึงแม้คณะกรรมการที่ไปศึกษามานั้นนะครับจะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่งจะเริ่มใช้หลายเรื่องดูจะมีปัญหาบังคับใช้แต่หลายเรื่องยังไม่มีปัญหาแต่นั่นเป็นผลการศึกษาเมื่อหลังปี2550ใหม่ๆแต่พอต่อมานะครับมันเกิดวิกฤตการทางการเมืองและสิ่งที่พวกเราจะเห็นก็คือสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและหลังจากเมื่อปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นครั้งสำคัญนะครับรัฐบาล ก่อนนั้นก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านประธานคณะกรรมการท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านดิเรกถึงฝั่งนะครับท่านก็ได้พูดถึงแล้วเพราะท่านในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการชุดนั้นซึ่งในข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าในเบื้องต้นนั้นให้แก้ไขไปก่อนประมาณ 5-6 ประเด็นเสร็จแล้วจัดเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งเสร็จก็ให้สภาชุดใหม่นะซึ่งจะมีความชอบธรรมมาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยใช้รูปแบบของสสร.เพราะฉะนั้นแนวคิดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบของสสร.เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากที่พวกผมเท่านั้นแต่มีการเริ่มต้นกันมาก่อนถามว่าในคณะกับรายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์นั้นทำไมจึงใช้รูปแบบให้มีคณะสสร.ขึ้นมาเป็นผู้ยกร่างเพราะเราคิดว่าสภาหลังจากการเลือกตั้งมันเป็นสภาที่เป็นปัญหามากพวกเราที่เป็นหล่นต้นตอของปัญหาเองก็ไม่ควรที่จะมาเป็นผู้ยกร่างงั้นการมีรูปแบบของสสร.เนี่ยน่าจะดีที่สุดท่านประธานครับถัดต่อมานั้นนะครับรัฐบาลที่แล้วเองรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์นะครับก็ยังได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ก็คือชุดของท่านดิเรกได้เสนอไว้แล้วรัฐบาลก็เอารายงานฉบับนั้นตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาศึกษาดูว่าจะดำเนินการกันอย่างไรผมไปอ่านดูรายงานของคณะกรรมการฉบับนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับท่านประธานครับโดยเฉพาะเรื่องที่เรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจของเรื่องก็คือการปฏิรูปโครงสร้างของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองมีข้อเสนอหลายเรื่องเขาระบุไว้ชัดเจนว่าระบบรัฐสภาของเราเนี่ยครับเป็นระบบรัฐสภาที่การเมืองไม่มีเสถียรภาพพรรคการเมืองขาดความเข้มแข็งก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือว่าทำอย่างไรรัฐบาลจึงจะมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพและสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้จนครบวาระความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติทำอย่างไรจึงจะเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจในเรื่องของพรรคการเมืองคณะกรรมการชุดนั้นก็ระบุไว้ชัดเจนว่าระบบรัฐสภาต้องการพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งมีวินัยแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือปัญหาจุดที่มีจุดน่าสนใจในรายงานของคณะกรรมการชุดนั้นก็คือว่าเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งก็มีปัญหามากขาดความยึดโยงกับผู้มีอำนาจคือประชาชนในข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนั้นนะครับเขาก็เสนอไว้ชัดเจนว่าองค์กรอิสระเนี่ยถ้าจะมีนะครับควรจะมีเพียง3องค์กรก็พอแล้วก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่วนองค์กรอื่นถ้าจะมีไม่จะเป็นต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญข้อเสนอเหล่านี้แหละครับท่านประธานที่พูดว่ายืนยันว่าเป็นข้อเสนอที่ต้องการเห็นการปฏิรูปการเมืองที่มันเกิดขึ้นจริงๆผมขอเน้นกลับมาว่าทำไมผมจึงคิดว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่คนทั้งประเทศเห็นพ้องกันยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เสมอก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรียกร้องต่อรัฐบาลขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้หลายคนจะบอกว่าพวกผมเนี่ยเป็นรัฐบาลก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่จริงครับท่านประธานครับเราได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญนี้แต่อย่าลืมนะครับพวกผมมาเป็นรัฐบาล2ครั้งแล้วก็ถูกกลไกในรัฐธรรมนูญทั้งนี้แหละเอาออกจากการเป็นรัฐบาล2ครั้งประชาชนเขาเข้ามาเรียกร้องขอให้มีการแก้ไขก็เพราะเขาเห็นว่าเขามาจากรับเป็นรัฐบาลได้ราชบัญชรเลือกตั้งแล้วแล้วกลไกที่ท่านเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเอารัฐบาลเขาออกมีการยุบพรรคมีการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งโดยความรู้สึกของพวกเขาเขาคิดว่ามันไม่ชอบธรรมตรงนี้แหละที่เขาก็เรียกร้องอยู่มาอยู่ตลอดและสุดท้ายผลจากการเรียกร้องนั่นใช่ไหมครับท่านก็เห็นแล้วมันเกิดปัญหาวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้รัฐธรรมนูญที่คนทั้งประเทศยอมรับร่วมกันว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญของเรานะวิธีที่จะทำรัฐธรรมนูญก็คงที่เราคงไม่มีวิธีการไหนที่จะดีไปกว่านี้อีกก็คือเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับที่มามันเป็นอย่างนั้นผลที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลไม่มีความมั่นคงการบริหารประเทศมันก็เป็นอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขควรจะทำอย่างไรถ้าจะทำตามแบบที่สมาชิกบางท่านบอกว่าแก้เป็นเรื่องไปสินะครับเหมือนที่เคยทำมาแล้วทันทีที่พวกผมเนี่ยลุกขึ้นมาพูดว่าจะขอแก้รัฐธรรมนูญท่านก็กล่าวหาทำเพื่อคนเดียวทำเพื่อให้ใครได้ประโยชน์เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดคือถ้าเป็นอยู่อย่างนี้นะครับเราก็คงจะเดินหน้ากันต่อไปยากผมก็เลยคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์ได้เคยเสนอไว้นั่นก็คือให้มีสสรขึ้นมาเป็นผู้ยกร่างอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าทีนี้สสรที่เราจะกำหนดไว้ต่อไปนะครับจะมีที่มากันอย่างไรเรามีบทเรียนจากการมีสสรที่จัดทำรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ซึ่งตอนนั้นก็ให้มีการเลือกกันสมัครกันที่แต่ละจังหวัดเลือกกันมาให้เหลือ10คนแล้วก็มาให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนสสรเมื่อปี2500ที่ทำรัฐธรรมนูญปี2550มีปัญหาเยอะมากประวัติเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าจัดทำกันอย่างไรแม้ประชามติจะลงกันอย่างเราก็เห็นกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงที่มาของสสรและที่ดีสุดนั้นก็คือว่าควรจะใช้วิธีการเลือกตั้งเมื่อใช้วิธีการเลือกตั้งแล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าสสรที่จะจากการเลือกตั้งก็คงจะหนีไม่พ้นว่าอิทธิพลของพรรคการเมืองคราบของนักการเมืองแต่ผมก็คิดว่าท่านประธานครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งและการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธความเป็นประชาธิปไตยถ้าเราไม่ยอมรับหลักของการเลือกตั้งแล้วเราก็คงจะไม่มีวิธีที่ไหนที่ดีกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งเราก็เชื่อได้ว่าสสรที่จะมาจากการเลือกตั้งนั้นนะครับเขาจะต้องยึดเอาประชาชนเป็นฐานมีความเชื่อมั่นจากประชาชนถ้าเลือกตั้งแล้วนะครับเขาก็ย่อมจะฟังเสียงของประชาชนและระหว่างการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้น ก็ยังมีบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่ตลอดด้วยอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันที่จะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปตามที่ประชาชนเองเขาคาดหวังไว้ในส่วนที่เป็นหลักสำคัญนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญก็
ก็คือกลุ่มที่จะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมมาจากการสรรหาของสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งจากภาคเอกชนถ้ายึดตามร่างของรัฐบาลก็จะได้บุคคลกลุ่มนี้ขึ้นมาจำนวน22คนจะมีการศึกษา มีการเสนอมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งผมก็เชื่อว่าสถาบันเหล่านั้นก็คงจะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ด้วยกระบวนการคัดเลือกสุดท้ายก็มาให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกว่าให้หรือว่าจำนวน22คนนั้นเชื่อได้ว่าท่านเหล่านี้นะครับเราจะได้นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญได้ผู้มีประสบการณ์บริการบริหารบ้านเมืองเข้ามาก็จะทำให้ท่านเหล่านี้มีความเป็นอิสระสามารถที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญที่ดีให้กับประเทศได้ท่านประธานครับผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการที่ดังกล่าวมานี้นะครับจากประสบการณ์ที่เราเคยจัดทำรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540มาแล้วซึ่งก็ได้รัฐธรรมนูญที่ดีของประเทศด้วยวิธีการทำนองเดียวกันอย่างนี้ผมเชื่อว่านะครับเราก็จะได้รัฐธรรมนูญตามที่ประชาชนต้องการนะครับมีบางเรื่องที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานเพิ่มเติมนะครับ หลายท่านก็บอกว่าถ้าเราให้สสรไปเหมือนกับไปการเซ็นเช็คเปล่าให้ไปจะไปจะทำอย่างไรก็ได้ผมคิดว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นนะครับก็จะได้เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับอยู่แล้วว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนี่ก็เป็นหลักประกันที่เชื่อว่านะครับ ข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับการแก้ไขผมเชื่อว่าถ้ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างนั้นแล้วนะครับก็เชื่อว่าประชาชนเองก็จะเข้ามาเสนอข้อคิดเห็นและเขามีความต้องการอย่างไรเขาก็ย่อมเสนอความต้องการของเขาเหล่านั้นต่อสมาชิกสภาร่างและเราก็จะได้รัฐธรรมนูญตามที่ประเทศชาติต้องการท่านประธานครับผมคิดว่าขณะนี้สังคมไทยเนี่ยหลายคนก็คิดว่ามันมีปัญหากันมากเป็นสังคมที่ยังมีความเปราะบางกันอยู่เยอะโดยเฉพาะทางเรื่องการเมืองนะครับวิธีการที่จะแก้ไขที่ดีที่สุดนั้นก็คงจะไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วเป็นโอกาสนี้เป็นโอกาสของพวกเรานะครับผมคิดว่ารัฐสภาแห่งนี้ถ้าพวกเราร่วมอกร่วมใจกันนะครับข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นสามารถจะพูดคุยกันได้ถ้าพวกเราหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ที่เสนอวันนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราก็จะได้คณะสสรที่ดีที่มีความเป็นอิสระและก็สามารถที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญที่ดีให้กับประเทศได้ผมจึงสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะร่วมกับสมาชิกทุกท่านเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามที่ได้เสนอไว้ต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ